เฮลโลเฮลโลทุกคนจากความเดิมตอนที่แล้วที่เราพยายามจะพาน้องเหลืองกลับไปยังโลกเพื่อรักษาเขาแต่โรงพยาบาลที่เรามาถึงเนี่ยสภาพเละมากแล้วเราก็ดันเจอหมออีกาอะไรด้วยก็ไม่รู้เขาจะเป็นคนดีหรือเปล่าเราจะไปหาคำตอบพร้อมกันเลยไปดูทุกคนมาได้ยังไงเนี่ยสรุปเขาเป็นคนดีเหรอบินมาครับพี่ผมบินมาครับแล้วมียารักษาไหมครับรักษาลูกผมไม่กลับมาเป็นปกติไหมครับนายหมายถึงอะไรยารักษาเด็กตัวเล็กเด็กตัวเล็กอยู่ไหนเป็นเด็กหายเด็กหายไปไหนแล้วสีเขียวอยู่ไหนเอาแล้วเดี๋ยวก่อนนะหมอผมไปตามหาเด็กให้น้องเหลืองอยู่ไหนน้องเหลืองพูดได้อีกนี่สวัสดีเห็นน้องเหลืองไหมพวกนายอะไรอ่ะไอ้นี่เป็นตัวโกงเป็นตัวร้ายเหรอเฮ้ยดีแล้วทุกคนเป็นฆาตกรเหรออยู่ในนี้ปลอดภัยไม่ต้องกลัวนะว่าแต่แล้วน้องเหลืองล่ะน้องเหลืองยังอยู่ข้างนอกนั่นเฮ้ยต้องไปตามหาพี่เขียวกับน้องเหลืองนะไม่ได้นายออกไปไม่ได้ออกไปนายไม่รอดแน่ต้องตัดป่านนี้น้องเหลืองกับพี่เขียวก็ตุยไปแล้วล่ะเฮ้ยจะพูดอย่างนั้นได้ยังไงน้องเหลืองตายไม่ได้นะพูดปาพูดจาไม่เข้าเรื่องเลยนายนี่มาพูดจาดีๆน้องเหลืองยังไม่ตายเดี๋ยวพวกเราจะออกไปช่วยเองพวกเราจะออกไปตามหาเฮ้ยฉันเตือนพวกนายแล้วนะว่าการออกไปตามหาทั้งสองคนนั้นนายจะไปหาจากที่ไหนนายมีอาวุธไปสู้กับมันหรือเปล่าเล่าฮะแต่พวกฉันไปพวกเรามีให้อาวุธน่ะพวกเรามีอาวุธนะถ้านายจะใช้มันอยู่ในห้องเก็บของเก็บอาวุธนั่นแหละมันเป็นแผนพวกมันทำไมหมออีกาดูไม่น่าไว้ใจหมออีกามาดูไม่น่าไว้ใจเลยทุกคนโอเคน้องเหลืองที่อยู่ยังอยู่ในร่างฆาตกรเนี่ยมันน่าจะสู้ไหวอยู่แล้วนะโหดจัดโอ้โหทำไมตัวมันใหญ่จังเลยอ่ะทุกคนใช้พลังนามธรรมหนีน้องเหลืองแกจะสู้อย่างเดียวพี่เขียวพาหนีโอ้หนีก่อนโอ้ยหนีทำไมดูพลังนามธรรมผมหนีเถอะทั้งนั้นหน้าเหวอเลยน้องเหลืองหนีเถอะแบบนี้หนีเธอโอ้ยตายวายกีดหนีทางตันโอ้ยตายอะไรกูได้นอนหลับอยู่เยาะอุนั่นเสียงอะไรหลับต่อดีกว่าลองมองเอ๊ะอะไรคือยังล่ะโอเคเหมือนจะพ้นแล้วนะมันจะหลบมาพ้นแล้วอย่ายุ่งนะนั่นมันเป็นฆาตกรมันเป็นปีศาจเพราะว่าปากฉันเป็นอย่างนี้เหรอแต่ว่าฉันไม่กินเนื้อนะถึงแม้ว่าปากฉันจะเป็นอย่างนี้ฉันอะไรอ่ะฉันแก่แล้วฉันไม่กินฉันไม่ทำร้ายใครแล้วอยากอยู่สบายสบายตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นไหนอ่ะตอนนี้เราอยู่ชั้นไหนเอาดีไปนี่น่าจะเป็นแท็บเล็ตแผนที่โอ้อยู่ใจกลางตึกเลยไว้ทุกคนเอ๋ว่าแต่ข้างบนสุดนั่นมีอะไรล่ะผู้เฒ่าเดี๋ยวฉันจะพาไปข้างบนสุดนั่นนายเอาไม้ล่ะคืออะไรเมื่อกี้คืออะไร
แปลไม่ออกมันปิ้งไอเดียได้แล้วแหละเดี๋ยวพวกเราจะใส่เสื้อผ้าปลอมตัวอ๋อเมื่อกี้เขาบอกว่าพาไปได้แต่ว่าพวกนายจะรอดไหมไม่รู้ประมาณนี้นะโอเคต้องปลอมตัวก่อนอันนี้น่าจะใช้ได้เดี๋ยวฉันจะตัดปากเอ๊ะนายทำอะไรน่ะพี่เขียวทำอะไรเหรอครับพี่เขียวครับทำอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้ผมเจอนะน้องเหลืองมันน่ารักเอาล่ะทีนี้ฉันก็กลายเป็นฆาตกรแล้วนายขอดูซิ นายคิดว่านี่มันเหมือนฆาตกรอย่างนั้นเหรออ้าวแล้วเอาไงต่อล่ะฉันปลอมตัวแล้วแบบนี้ไม่ได้เรียกว่าปลอมตัวหรอกนะเมื่อกี้เขาพูดอะไรอ่ะเอานี่ไปแทนแล้วกันนะอ๋อเหมือนเขาจะขอเนื้อขอเนื้อเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนในการพาขึ้นไปครับผมไปหาพ่อหน่อยนะผมให้อันนี้ไปกินนะก็ได้ก็ได้ตามมาตามลุงมาหมาไม่กัดนะโอเคเหมือนจะถึงแล้วเชิญจ้าไม่ดีแน่แบบนี้โอ้โหมันอยู่กันเป็นแบบสังคมแออัดชุมชนแออัดกันเลยทีเดียวเชียวแม่ว่าไงเจ้าหมาอุ้ยโยนไม่รู้เรื่องรู้แล้ว พี่เขียวช่วยด้วยแกนี่แกเก่าหรือไงฮะให้เด็กน้อยนี่มาเฮ้ยงับเลยดูเหมือนขาใหญ่ที่นี่จะเป็นสีม่วงนะเฮ้ยจับมานั่งเลยพวกนายเห็นสีเทาไหมไอ้สีเทาเนี่ยเหรอเอาสีเทานี้น่าจะหมายถึงว่าพวกคนธรรมดานะคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจ Colin was not the crewmate 7 crewmates เอ๊ะฝั่งฆาตกรก็มีการโหวตกันได้ด้วยอย่างนั้นเหรออ๋อเขากำลังหาตัวคนที่ไอ้นี่อยู่หรือเปล่าคนที่ไม่ใช่ฆาตกรอ่ะนี่อีเจ็กกันมั่วแล้วได้หรือเปล่าสีเขียวหยุดเดี๋ยวนี้เฮ้ยเราต้องฆ่าสีเขียวกับน้องเหลืองผมไม่อยากตายครับพี่ทำยังไงดีครับเอาล่ะถึงเวลาดิฉันจะต้องจัดการแล้วต้องมีพวกปลอมตัวมาอยู่แน่นอนนายเชื่อฉันสิถ้าเกิดว่านี่ดูว่าลิ้นใครยาวคนนั้นแหละไม่ใช่ฆาตกรอ้าวดูว่าลิ้นใครยาวคนนั้นแหละฆาตกรเอาเจอตัวแล้วนายด้วยคนที่ปลอมตัวโอ้โหนี่มันเอาตัวรอดชัดๆเลยแกค่าพวกพรโอ้แต่สีเขียวจำเป็นต้องทำอ่ะทุกคนใครก็อยากเอาชีวิตรอดอ่ะทำดีมาก
เหลือคูเมดอีกแค่คนเดียวก็คือตัวพี่เขียวเองนั่นแหละอ๋อถ้าเกิดคนดีเขาจะเรียกว่าคูเมดนะเอาล่ะก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการรีแอคชั่น Among Us Animation 2 Part 3ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับตู้